เดี๋ยวๆก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่SAT นะคะ Part Math นะคะหรือว่าคณิตศาสตร์นั่นเองชุดนี้นะคะเป็น Practice Test ชุดที่5แล้วนะคะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างเอ่ย4ชุดที่ผ่านมาพอไหวไหมคะน่ะยังไงก็มาสู้กันต่อนะคะชุดที่5นะยิ่งทำเยอะยิ่งดีนะคะทุกคนเหมือนเดิมนะคะตรงนี้ก็คือพอ answer sheet เนี่ยหัวข้อปุ๊บมันก็จะให้มาเลยนะคะว่า complete mark ก็คือต้องฝนให้เต็มช่องนะคะอันนี้ครูขออนุญาตใช้ปากกาดำเพื่อให้เห็นชัดเนาะที่จริงต้องใช้ดินสอ 2B นะคะก็พกดินสอ 2B ไปหลายๆแท่งเลยนะคะทุกคน examples of incomplete marks ก็คือแบบนี้ก็จะไม่ได้คะแนนนะคะก็คือแบบเละๆทั้งหลายทั้งปวงนั่นเองก็ไม่ได้นะคะ add ได้เฉพาะแบบเต็มๆแบบนี้เท่านั้นแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าถ้าผิดก็อย่าลืมลบให้สะอาดด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวเกิดเครื่องอ่านไม่ได้ขึ้นมาก็จะเป็นปัญหานะคะแล้วก็แน่นอนนะคะเหมือนเดิมตัวของกระดาษคำถามนะคะมันก็จะให้แบบนี้มาเหมือนเดิมนะคะก็คือเริ่มต้นด้วยเซ็กชัน3นะคะเห็นชัดเจนนะเซ็กชัน3นะเซ็กชัน1กับ2จะเป็นภาษาอังกฤษนะคะส่วน3กับ4เนี่ยจะเป็นคณิตศาสตร์โดยเซ็กชัน3นะคะจะเป็นแบบที่ห้ามใช้เครื่องคิดเลขนะคะ no calculator บอกไว้แบบชัดเจนมากๆๆๆๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเก็บลงใต้โต๊ะเลยนะคะเก็บใส่กระเป๋านะคะไม่ต้องหยิบออกมาเนาะทุกคนโดยที่เขาบอกเราไว้เลยนะคะว่ามันมีทั้งหมด20ข้อนะคะ20 questions 25 minutes 20ข้อ25นาทีนะคะเวลาก็น้อยเนาะแต่ว่าเราทำได้อยู่แล้วใช่ไหมคะทุกคนแล้วก็เหมือนเดิมนะคะมันจะเรียงจากข้อง่ายไปยากเนาะแต่ง่ายไปยากสำหรับทุกคนก็ไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้เขาก็คือเหมือน average มาให้แล้วว่าเขาเรียงจากข้อง่ายไปยากทั้งปรนัยแล้วก็อัตนัยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อที่เป็นอัตนัยข้อแรกๆเนี่ยก็อาจจะง่ายกว่าปรนัยข้อหลังๆเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำนะคะถ้าทำไม่ได้แล้วดูเวลาแล้วเนี่ยดูแล้วแบบไม่ทันนะคะก็อย่าไปจมปากกับมันนะข้ามนะคะไปทำข้ออื่นก่อนเนาะเหลือเวลาแล้วค่อยกลับมาทำนะคะจะดีกว่าแต่ระวังนะคะเวลาฝนเนี่ยเวลาข้ามข้อเนี่ยเวลาฝนเนี่ยต้องระวังมากๆเลยเพราะว่าถ้าเราฝนผิดนะคะแล้วมันจะผิดรัวๆรัวๆไปเรื่อยๆเลยนะคะก็ไม่ดีนะคะทุกคนดูดีๆนะแน่นอนนะคะว่าเขาจะให้อันนี้มาเหมือนเดิมเนาะก็คือเป็นแบบสูตรต่างๆนั่นเองมี area นะคะ circumference ก็คือเส้นรอบรูปนะคะเส้นรอบวงของวงกลมนี่เองแล้วก็นี่ไง area นะคะมีสูตรพีทาโกรัสนะไม่ใช่พีทาโกรัสสิติโกนะคะก็พีทาโกรัสไหมเมานะคะแล้วก็มี special right triangles นะคะก็คือมุม30 60นั่นเองแล้วก็ด้านเท่าไหร่เท่าไหร่นะคะที่ปกติเราจะต้องคิดไซน์คอสแทนเนาะแต่ว่าอันนี้เขาก็มีมาให้นะคะแล้วก็มีสูตรของตัว V นะคะก็คือ volume นั่นเองปริมาตรนะคะของรูปทรงต่างๆนะแล้วก็มีให้มาว่าวงกลมนะคะก็คือมี360องศาเนาะหรือว่า2ไพเรเดียนนั่นเองแล้วก็สามเหลี่ยมเนี่ยมี180องศานะคะเพราะฉะนั้นก็ใช้ข้อมูลพวกนี้ให้เป็นประโยชน์เนาะไม่ต้องจำไปนะคะเปลืองสมองมากเลยเขาอุตส่าห์มีมาให้เราแล้วนะคะไม่ว่าจะสอบครั้งไหนก็ตามมันก็จะมีมาให้เราเสมอนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลไปว่าแล้วครั้งนี้มันจะมีไหมคะแบบแล้วถ้าไม่มีขึ้นมาหนูจะทำยังไงอะไรอย่างนี้ไม่ต้องกังวลเลยนะคะทุกคนมีให้แน่นอนนะมาเริ่มพาร์ทปรนัยนะคะก็คือข้อ1ถึงข้อ15กันเลยค่ะทุกคนข้อ1เนี่ยแถมรูปมาให้ตั้งแต่ข้อแรกเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาดูรูปไปด้วยนะข้อ1นะคะ which of the following is an equation of line L and the xy plane above ก็คือ choice ไหนนะคะเป็น equation แปลว่าอะไรคะทุกคนสมการนะคะของ line L ก็คืออันนี้นี่เองเส้นตรงนี้นะคะ in the xy plane above ก็คือนี่นะคะก็คือ xy plane นั่นเองมีมาให้4ช้อยนะคะก็คือเส้นนี้เนี่ยเป็นสมการไหนนั่นเองแหมเห็นแบบนี้แล้วก็ง่ายเลยใช่ไหมคะทุกคนได้คำอย่างน้อยเนี่ยถ้าอาจจะยังไม่ได้คำตอบเนี่ยก็ตัดได้แล้วนะคะข้อไหนเอ่ยตัดได้ก่อนเลยนะคะ
A กับ B นั่นเองถูกต้องไหมเอ่ยนี่นะคะตัดได้เลยนะไม่ใช่แน่นอนนะคะเพราะอะไรเอ่ยเห็นไหมคะทุกคนว่าอันนี้มันมีสโลปนะคำว่าสโลปแปลว่าอะไรแปลว่าความชันนะคะหรือว่าบางทีเนี่ยตัวย่อก็คือ M นั่นเองดูนะคะ X เท่ากับ1นะมันคือเส้นไหนทุกคน X เท่ากับ1อ่ะมันคือเส้นนี้นะคะแล้วก็ Y เท่ากับ1ตอบได้ไหมเอ่ยตอบได้เถอะนะ please ก็คืออันนี้นี่เองชึบ y เท่ากับ1เพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันตัดจุด x ที่1ใช่ไหมคะแล้วตรงนี้ก็ตัดจุด y ที่1เพราะฉะนั้นเนี่ย2เส้นเนี้ยไม่ใช่แล้วนะคะเจอแบบนี้เห็นเอียงแบบนี้นะคะแล้วมาเจอแบบนี้เนี่ยผิดเลยนะเพราะแบบเนี้ยเป็นเส้นตรงเสมอนะคะมันจะตัดลงมาตรงๆนะเสร็จปุ๊บมี y เท่ากับ x แล้วก็ y เท่ากับ x บวก1ได้ไหมคะทุกคน y เท่ากับ x แล้วก็ y เท่ากับ x บวก1รูปนี้คือ choice ไหนเอ่ยวิธีการทำเนี่ยไม่ยากเลยนะคะถ้าทุกคนเนี่ยไม่รู้นะเราก็เลือก y เลือกจุดมาสักจุดหนึ่งนะคะบนเส้นตรงนี้นะสมมุติเอาจุดนี้ละกันจุดนี้ละกันจุดไหนก็ได้นะคะเอาที่มันตัดพอดีนะอย่าเอาแบบตรงกลางอะไรอย่างนี้นะก็มันจะคิดยากนะคะพอเราเลือกจุดแล้วเนี่ยเราได้นะว่าค่า x คือเท่าไหร่คะคือ2เนาะแล้วก็ y คือ3นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเอา2กับ3เนี่ยไปแทนใน x กับ y ค่ามันก็ต้องเป็นจริงถูกต้องไหมคะพูดแค่นี้เนี่ยเดาได้หรือยังคะว่าข้อนี้ตอบ choice ไหนchoice d dog นะคะถูกต้องไหมเอ่ยเพราะว่าแทน x ไปแทน2ไปใน x นะแล้วก็แทน3ไปใน y ชัดเจนนะคะ2ไม่มีทางเท่ากับ3อยู่แล้วนะคะแล้วก็2บวก1ได้3พอดีเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยก็ตอบ d dog เลยนะคะทุกคนเรียบร้อยนะอ่ะเผื่อใครยังไม่มั่นใจนะคะให้อีกสักจุดหนึ่งแล้วกันอ่ะจุดนี้เลยแล้วกันนะคะ x เป็น0 y เป็น1เนาะเพราะว่ามันไปอยู่บนเส้น y นะคะ x เป็น0 y เป็น1 0บวก1ได้1ถูกต้องนะคะแน่นอนเนาะเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะคะตัดช้อย a กับ b ได้อย่างแรกเลยนะแล้วก็เหลือ c กับ d นะคะถ้ามันเป็นสมการของเส้นจริงๆเนี่ยเวลาแทนค่าเข้าไปมันจะถูกนะคะไม่ว่าเราจะเลือกจุดไหนในเนี้ยไปแทนในสมการเนี้ยมันจะเป็นจริงเสมอนะเรียบร้อยนะคะข้อแรกประเดิมกันเลยด้วยเป็นแบบเส้นตรงนะคะแล้วก็ให้สร้างสมการเนาะก็ไม่ยากนะคะทุกคนที่จริงแล้วเอาไปแทนจุดเอาจุดเนี้ยจุดไหนก็ได้นะคะสมมติจุดนี้จุดเดิมนะไปแทนในทุกสมการเลยนะมันจะมีสมการเดียวที่ถูกต้องนะคะก็คือสมการที่เป็นของสมการเส้นตรงนี้นั่นเองเรียบร้อยแล้วค่ะข้อ1ค่ะตอบ d dog นะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะความรู้ดีก็ดูวนไปไอติมร้อนใหม่ต้องวนไปชิมโหเยอะแยะเลย